สวัสดีครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาเปิดหีบนอร์เนียนะครับตรงจุดนี้นะครับตรงที่หอสมุดเอลตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงจุดเนี้ยมันมีหลายคนนะครับที่ถามผมเข้ามานะครับแล้วมันค่อนข้างที่จะอธิบายยากนะครับผมก็เลยทำมาเป็นคลิปวิดีโอบอกไว้ให้เลยดีกว่าครับแล้วผมจะแถมให้อีกที่นึงนะครับที่มูสเปลฮามนะครับที่แรกนะครับเรามาที่นี่ก่อนเลยนะครับมุดเข้ามาครับตรงหีบนอร์เนียตรงนี้ใช่ไหมครับที่แรกนะครับจุดนี้เลยนี่นะครับยิงไหมครับ3ทีครับเพื่อความชัวร์แล้วจากนั้นเราก็ยิงไปที่กองไฟครับเรียบร้อยครับจุดแรกนะครับจุดมันอาจจะไม่ตรงกับที่ผมยิงนะครับก็ปรับเปลี่ยนกันเอานะครับแต่ผมจะทำไกด์เป็นคร่าวๆไว้ให้นะครับอาจจะต้องขยับกันนิดๆหน่อยๆครับตรงนี้นะครับมันจะมี2จุดครับก็คือตรงนี้นะครับกับข้างบนนี้นะครับเราจะต้องจุดไฟตรงจุดนี้ก่อนนะครับประมาณหินนี้นะครับโอเคดูว่ามันครอบถึงไหมอ๋อถึงโอเคครับแล้วก็อีกหน่อยนึงครับตรงนู้นโอเคแล้วจากนั้นเราก็ยิงไปที่กองไฟประมาณนี้นะครับมันก็จะติดแล้วหลังจากไฟตัวนี้ติดนะครับเราก็จะเป็นข้างบนนะครับประมาณตรงนี้นะครับโอเค3ครั้งครับแล้วก็ขึ้นไปเลยครับอีก3ครั้งโอเคมันเชื่อมกันแล้วจากนั้นเราก็เปลี่ยนเป็นธนูสตันนะครับเพื่อเปิดรูนี้ครับจากนั้นเราก็เปลี่ยนเป็นธนูตรานะครับแล้วก็ยิงไปที่ไฟอ้าวไม่ทันครับมูเดลฟงนะครับโอเคเอาใหม่เดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่ครับเร็วๆเลยนะครับเอารอบนี้3ครับแล้วก็ขึ้นแบบนี้ครับอีก1 3ครับแล้วเราก็ไปเปิดตรงนี้ครับจากนั้นเราก็กลับมายิงไปที่ไฟนี้ครับเรียบร้อยครับถ้าไม่ได้นะครับเราก็ขยับเอานะครับแต่มันจะประมาณนี้นะครับเงื่อนไขในการทำนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปอีกที่นึงครับสำหรับตรงนี้ก็จบแล้วนะครับน่าจะครบนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่มูสเปลฮามครับที่ต่อมานะครับจะเป็นที่มูสเปลฮามนะครับตรงนี้นะครับหน้าผามอดไหม้นะครับตรงนี้เลยนะครับหีบอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ที่แรกครับง่ายๆตรงนี้นะครับเช็คก่อนครับเช็คระยะโอเคถึงแล้วก็ยิงครับก็สำหรับที่แรกนะครับแล้วก็จะเหลือตรงนี้2ที่นะครับซึ่งอาจจะเป็นปัญหาให้ใครหลายคนได้นะครับให้เราวิ่งมาตรงนี้นะครับมาข้างๆนี้ครับเห็นเสาหินนี้นะครับยิงไปครับ3ครั้งครับเพื่อความชัวร์แล้วก็ยิงไปอีกครับ3ครั้งแล้วเราก็มาตรงนี้ครับอันเดียวแล้วก็ยิงเลยโอเคแล้วไฟก็จะติดนะครับตรงนู้นที่แรกนะครับและหลังจากนั้นเราก็อ้อมมาฝั่งนี้ครับตรงนี้ไฟตรงนี้ติดแล้วนะครับให้เรามายิงที่ตรงนี้ครับ3ทีครับแล้วก็ยิงไปที่ขอบตรงนี้อีก3ทีครับแล้วเราก็มายิงที่สุดท้ายตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะครับก็ไฟก็จะติดแล้วนะครับ3ที่ก็เก็บหีบได้เลยนะครับแล้วก็ผมบอกไว้ก่อนนะครับอาจจะไม่ตรงจุดซะทีเดียวนะครับแต่ผมให้เป็นไกด์ไลน์เอาไว้นะครับอาจจะปรับเปลี่ยนกันนิดๆหน่อยๆนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับเดี๋ยวเอาไว้เราเจอกันใหม่ไกด์หน้าครับสวัสดีครับ